มเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งหมดตรงถวายพระพรเรียนเชิญท่านประธานได้ถวายพวงมาลาและจุดเครื่องทองน้อยขออนุญาตเรียนเชิญครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านประธานอ่านคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาวิทยาศักดิ์ไทยเรียนเชิญครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทยทรงการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ล่วงหน้า2ปีได้ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมเชิญทูตฝรั่งเศสและสิงคโปร์ทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นนอกจากนี้พระปรีชาสามารถของพระองค์ในด้านวิทยาศาสตร์ยังทำให้พระองค์ได้รับการยกย่องเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสัตววิทยาสมาคมแห่งสหราชอาณาจักรอีกด้วยในวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525รัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและอนุมัติให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเหตุการณ์ที่เป็นที่กล่าวหวังและเป็นที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติคือปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411หลักฐานจากประกาศหลายฉบับแสดงว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงศึกษาการคำนวณเพื่อพยากรณ์ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสุริยุปราคาจันทรุปราคาดาวพุธฐานหน้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์บางดาวเคราะห์เป็นต้นซึ่งถือเป็นสิ่งที่ใช้ต้องใช้เวลามากในไม่ได้คำนวณโดยรวดเร็วอย่างในปัจจุบันทรงประกาศผลการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาจำนวนในครั้งนั้นล่วงหน้าไว้2ปีและเชิญคณะสำรวจจากฝรั่งเศสอังกฤษและสิงคโปร์เข้าร่วมสังเกตการณ์ณว่ากอตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บางนิดทั้งดวงดูนานถึง6นาที46วินาทีในปัจจุบันนี้ประชาคมดาราศาสตร์ในระดับสากลที่ศึกษาด้านสุริยุปราคายกย่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยการกล่าวถึงสุริยุปราคาเป็นดวงเมื่อปีคริสตศักราช1868ว่า King ofสยามอีกฤษข้าพระพุทธเจ้าคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระธรรมบพิตรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามธีราธิราชและพระบารมีแห่งองค์พระมรรคกษัตริยาธิราชเจ้าโปรดบันดาล
ให้พระดวงพระวิญญาณของพระองค์จงสถิตเสถียรเป็นนิ่งขวัญแก่เราพระสงฆ์นิกรและอาณาประชากรไทยตราบชั่วนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมโปรดเดชะวิทยาศาสตร์อยู่กับธรรมวิทยาศาสตร์วิชาก็คือธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรานะครับเพราะนั้นการที่เรามีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตประจำวันของเราได้เข้าใจได้ดีนะครับเพราะนั้นวิทยาศาสตร์มีหลากหลายสาขานะครับหลายขั้นแดนเพราะนั้นนักเรียนหลายคนอาจจะมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์แตกต่างกันบางคนชอบฟิสิกส์เคมีชีวะวิทยาศาสตร์ทั่วไปดาราศาสตร์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอุปกรณ์ที่คณะครูวิทยาศาสตร์ได้นำมาให้พวกเราได้ดูนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมืออุปกรณ์ในการศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพราะนั้นวิทยาศาสตร์นี่เป็นความสำคัญเป็นวิชาที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศของเรานะครับเขาจึงมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่จำเป็นที่จะต้องให้คนเข้าใจธรรมชาติเข้าใจวิทยาศาสตร์